วันนี้ฮอกเบเจอร์จะพาทุกคนไปชมปลักกบภูเขาหรือกบทูตกบภูเขาเคยมีคนพบตัวหนึ่งประมาณ5กิโลกรัมอาศัยอยู่บริเวณป่าต้นน้ำลำห้วยพื้นที่อุดมสมบูรณ์แถบภาคเหนือจนถึงภาคใต้นี่คือบรรยากาศบริเวณลำธารที่เราจะพาทุกคนไปดูกบภูเขากันวันนี้ลำตัวของกบภูเขามีลวดลายกลมกลืนกับธรรมชาติมากๆคือมีสีน้ำตาลเข้มมีจุดดำๆปรับลายและสามารถปรับสีได้ตามธรรมชาติที่ตัวเองอยู่ได้เป็นอย่างดีกบภูเขาชอบออกหากินในเวลากลางคืนชอบอากาศเย็นๆลักษณะเด่นของกบภูเขาคือตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียอย่างเห็นได้ชัดฤดูผสมพันธุ์ของมันก็จะอยู่ระหว่างช่วงนี้เลยเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเมื่อถึงช่วงที่ต้องวางไข่ตัวผู้จะขุดหลุมไว้สำหรับตัวเมียวางไข่และลงไปอยู่ในหลุมที่ตัวเองขุดพร้อมกับร้องเรียกตัวเมียลั่นคลองเป็นพิเศษสำหรับช่วงฤดูนี้ตัวเมียที่พร้อมจะผสมพันธุ์ก็จะลงไปในหลุมเพื่อผสมพันธุ์หลังจากนั้นตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันกลบหลุมให้เป็นลักษณะของหินผสมก้อนทรายนูนๆขึ้นมานี่คือลักษณะที่กบภูเขาวางไข่แล้วก็กลบหลุมแล้วตัวผู้และตัวเมียก็ผลัดกันเฝ้าหลุมและออกหาอาหารอยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นกบภูเขาจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพุทธศักราช 2535 แต่สามารถเพาะพันธุ์ได้เนื่องจากพื้นที่ป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกบภูเขาลดน้อยลงกบภูเขาจึงตกอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มีให้เห็นก็ในที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติหลงเหลืออยู่สำหรับท้ายคลิปนี้ฮอกเบเจอร์เอาบรรยากาศในคลองชนบทยามค่ำคืนมาฝากให้ทุกคนได้ชมเพลินๆกันใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับฮอกเบเจอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บาย